คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะครับที่จังหวัดจันทบุรีวัยรุ่นมาหาเรื่องหน้าบ้านเจ้าของบ้านทนไม่ไหวและตัดสินใจพาเพื่อนอีกคนนึงขับตามไปด้วยการหวังจะเคลียร์แต่สุดท้ายเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นที่มาหาเรื่องยิงจนเสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก1รายครับเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันปฐมพยาบาลนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่ถูกยิงบริเวณบ้านตะกาดเงาคลองตะสังอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตำรวจก็ไปตรวจสอบตอนแรกเจอคนเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีชีพจรก็เลยนำส่งโรงพยาบาลคนแรกก็คือนายสงกรานต์จันทร์สว่างอีกคนนึงก็คือนายนิรุตน้ำเจริญทั้ง2คนถูกส่งโรงพยาบาลแต่ต่อมาไม่นานครับช่วงกลางดึกได้รับรายงานว่านายสงการถูกยิงไปหลายจุดนะครับบริเวณลำตัวก็เสียชีวิตทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็ลงพื้นที่เองเลยบริเวณจุดเกิดเหตุมีรอยเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนอยู่หลายจุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับปลอกกระสุนที่ใช้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็น9มม.ตำรวจเดินทางไปยังบ้านของผู้ต้องสงสัยครับอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเมื่อเดินทางไปถึงก็พบว่ามีชายหญิงเนี่ยประมาณสัก10คนได้อยู่บริเวณบ้านหลังนี้แต่จากการสอบถามทั้งหมดให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่ตำรวจก็เลยคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วก็จากการสอบปากคำทราบว่านายตูนน่าจะเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าเคยมีความขัดแย้งกับนายสงการผู้เสียชีวิตมาก่อนนะครับทีมข่าวเราไปพูดคุยกับทางด้านของนายจิตเจียนดอนอายุ40ปีเป็นแม่ยายของผู้ที่บาดเจ็บก็คือแม่ยายของนายนิรุตเนี่ยเขาบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุไปอยู่กันที่บ้านพ่อและแม่ของนายสงกรานต์ก็คือบ้านของคนตายช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการทำบุญกันตั้งแต่ช่วงสายจนถึงช่วงก่อนเกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุมีวัยรุ่นหลายคนมาเบิ้ลเครื่องยนต์หน้ารถแล้วก็ตะโกนด่าหยาบคายหลายครั้งจนทำให้สงกรานต์แล้วก็เพื่อนๆทนไม่ไหวตัดสินใจจะขี่รถจักรยานยนต์ไปเพื่อเคลียร์นะครับแต่สุดท้ายพอไปแล้วมันมีเรื่องคนที่เป็นคู่กรณีในตูนเนี่ยยกพวกมาหลายคนแล้วก็ควักปืนออกมายิงจนนายนิรุตเนี่ยล้มลงไปคูน้ำข้างทางส่วนนายสงกรานโดนยิง3นัดนอนได้รับบาดเจ็บโดนเยอะโดนหลายนัดแต่ลูกชายเนี่ยโดนนัดนึงแต่ที่ก็โดนหลายแล้วมันจะซ้ำฉันเลยบอกว่าขอร้องบอกว่าน้องพี่ขอร้องเลยอย่าทำเลยเขาสู้ไม่ไหวแล้วเขาสลบไปแล้วเออมันจะซ้ำอีกมันบอกว่าซ้ำเลยให้ยิงซ้ำเลยให้ตายค่ะพี่แล้วบอกว่าเราบอกว่าน้องพี่ขอร้องเห็นแต่ตอนนั้นคือไม่เห็นตอนยิงพี่แต่ว่าคือบอกให้ยิงแต่เขาบอกว่าซ้ำเลยเราบอกหนูพี่ขอร้องอย่าซ้ำเลยเขาโดนกันหนักแล้วหนูกักเลยขอร้องเหตุการณ์นี้น่าเศร้าใจนะครับเพราะว่าตอนเช้ามีการทำบุญบ้านแล้วตอนกลางคืนก็มีคนมาเสียชีวิตจากการสอบถามน้องชายของผู้เสียชีวิต ก็บอกอีกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยนายสงกรานต์ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ด้วยซ้ำนะเป็นบ้านของพ่อของแม่ซึ่งมีการทำบุญบ้านกันแล้วนายสงกรานต์ก็เคยมีเรื่องกับนายตูนซึ่งเป็นคู่กรณีมาแล้วหลายปีแล้วนายตูนเนี่ยรู้จักบ้านเป็นอย่างดีครับเคยเอาระเบิดมาปาที่บ้านแล้วก็ติดคุกแล้วก็พึ่งออกมาด้วยตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะครับแล้วก็สืบสวนว่าใครเป็นคนยิงจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแบบนี้จากรายงานก็พบอีกนะครับว่าเดี๋ยวพ่อของนายสงกรานต์เนี่ยจะนัดเคลียร์กันแต่ยังไม่ทราบวันเวลาว่าจะเคลียร์กันตอนไหน